การให้รัฐชดเชยและเยียวยานะครับผู้ประกอบการธุรกิจที่รับความเสียหายจากการหยุดกิจกรรมกิจการชั่วคราวและลูกค้าที่ใช้บริการน้อยลงโดยเฉพาะร้านค้านอกห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีการเตรียมการเรื่องการขายรูปแบบ delivery เมื่อขายไม่ได้จึงต้องปิดกิจการต่อมานะครับศาลก็รับคำฟ้องไว้เป็นคดีนะฮะเรียบร้อยแล้วนะไต่สวนคำร้องแบบกลุ่มวันที่9พฤศจิกายนนี้9โมงครับพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์เชื่อว่าเขาจะเปิดเขาจะให้ร้านอาหารเปิดถึง4ทุ่มไหมฮะหลังจากมีขบวนการร้านอาหารเขาเรียกว่ากลุ่มร้านอาหารเขาเคลื่อนขบวนเขาเคลื่อนตัวแบบนี้ผมว่าให้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยน้อยสุดแล้ว4ทุ่มเนี่ยประเด็นคือเราบอกว่า4ทุ่มมันไม่พอเพราะ4ทุ่มมันไม่จำเป็นหลัง4ทุ่มจะปิดทำไม2ทุ่มคือผมต้องเก็บอีกทุ่มนึงจนถึง3ทุ่มผมว่ายังกลัวว่าเขาจะไม่ให้ถึง4ทุ่มผมว่าวันนี้ต้องเลิกเคอร์ฟิวสบคชุดใหญ่ต้องหักชุดเล็กบอกว่ามันไม่พอไหนๆจะเปิดแล้วหลัง4ทุ่มเนี่ยมันมีคนใช้บริการในภาคกลางคืนน่ะกี่คนเซเว่นรวมตัวกันเซเว่นหน้าเซเว่นเนี่ยกี่คน มันภาคกลางคืนน่ะทั้งนั้นเลยไปดูเถอะมีตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร39รายครับคุณผู้ชมที่ออกมาฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกที่เขามองไว้ว่าบริหารสถานการณ์โควิดผิดพลาดโดยมีการเรียกร้องค่าเสียหายเอาไว้ถึง50ล้านบาทเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนำโดยนะฮะคุณดวงฤทธิ์บุญนาคเจ้าของบริษัทThe Never Ending Summer นะครับแล้วก็ยังมีนางสรัตนมณีนะครับที่ออกมาเดินทางมาฟ้องพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับโดยก็พูดอย่างนี้ฮะเขาบอกที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มได้รับผลกระทบนะฮะจำนวนเบื้องต้นเนี่ย39รายมองว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดสรรวัคซีนการออกประกาศข้อกำหนดต่างๆเป็นการฟ้องแบบแพ่งแล้วก็แบบกลุ่มนะครับซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทุกประเด็นส่วนการออกข้อกำหนดต่างๆออกในช่วงพรกฉุกเฉินจึงต้องฟ้องที่ศาลแพ่งส่วนคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะบอกที่ผ่านมาร้านอาหารได้รับการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งรัฐออกประกาศข้อกำหนดโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชนฉะนั้นการให้รัฐชดเชยและเยียวยานะครับผู้ประกอบการธุรกิจที่รับความเสียหายจากการหยุดกิจกรรมกิจการชั่วคราวและลูกค้าที่ใช้บริการน้อยลงโดยเฉพาะร้านค้านอกห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีการเตรียมการเรื่องการขายรูปแบบ delivery เมื่อขายไม่ได้จึงต้องปิดกิจการต่อมานะครับศาลก็รับคำฟ้องไว้เป็นคดีนะฮะเรียบร้อยแล้วนะไต่สวนคำร้องแบบกลุ่มวันที่9พฤศจิกายนนี้9โมงครับพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์เชื่อว่าเขาจะเปิดเขาจะให้ร้านอาหารเปิดถึง4ทุ่มไหมฮะหลังจากมีขบวนการร้านอาหารเขาเรียกว่ากลุ่มร้านอาหารเขาเคลื่อนขบวนเขาเคลื่อนตัวแบบนี้ผมว่าให้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยน้อยสุดแล้ว4ทุ่มเนี่ยประเด็นคือเราบอกว่า4ทุ่มมันไม่พอเพราะ4ทุ่มมันไม่จำเป็นหลัง4ทุ่มจะปิดทำไม2ทุ่มคือผมต้องเก็บอีกทุ่มนึงจนถึง3ทุ่มผมว่ายังกลัวว่าเขาจะไม่ให้ถึง4ทุ่มผมว่าวันนี้ต้องเลิกเคอร์ฟิวสบคชุดใหญ่ต้องหักชุดเล็กบอกว่ามันไม่พอไหนๆจะเปิดแล้วหลัง4ทุ่มเนี่ยมันมีคนใช้บริการในภาคกลางคืนน่ะกี่คนเซเว่นรวมตัวกันเซเว่นหน้าเซเว่นเนี่ยกี่คนมันภาคกลางคืนน่ะทั้งนั้นเลยไปดูเถอะเพราะนั้นปลดไปเลยมันไม่ได้มีผลอะไรกี่มากน้อยหรอกไหนๆคุณก็จะเปิดประเทศอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวก็จะมาอยู่แล้วก็อ้าวลองดูก่อนเลยนะฮะเพื่อดูว่าความพร้อมเป็นอย่างไรนะฮะแล้วดูว่าผลกระทบมันจริงหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าเปิดดึกแล้วมันจะติดเนี่ยตามที่คุณเชื่ออย่างนี้นะฮะนอกจากนี้นอกจากร้านอาหารที่เขาไปรวมตัวกันนะยังมีกรณีเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศก็เข้าแจ้งความเหมือนกันเอาผิดนายกและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขพูดง่ายคือละเว้นการบริหารหน้าที่ในการบริหารจัดการจนทำให้มีคนตายนะฮะครับทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตทั้งที่สามารถป้องกันได้และใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา47 55 78แล้วก็ยังขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา59 157แล้วก็291ด้วยนะฮะที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาตินะครับบอกว่าเห็นว่าที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเรียกร้องกันเยอะแล้วนะฮะทำไมไม่มีประชาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้วิธีการใช้ยาฟ้าทลายโจรเพื่อให้ชาวบ้านรักษาตัวเองได้ในเบื้องต้นทำให้ไม่มีใครตายแต่กระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนกลับนำเข้ายาฝรั่งนะยาฟาวิพิราเวียซึ่งราคาแพงมากแม้จะผลิตได้เองเม็ดละ30บาทแต่ก็ยังไม่เพียงพอเข้าถึงยากประชาชนที่เจ็บป่วยมีอาการไอเจ็บคอเนี่ยนะฮะก็ควรจะหาซื้อสมุนไพรเนี่ยแค่เม็ดละ 1-2 บาทได้กินไป 2-3 วันก็จะหายอันนี้มองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ประชาชนต้องเสียชีวิตบาดเจ็บหรือเข้า ICU คิดว่าการกระทำของบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะถูกดำเนินคดีจึงมาแจ้งความนะครับกับบก.ปปป.โดยร้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีให้จนถึงที่สุดครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีซึ่งเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศคปป.ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันฮะมี
คนที่ไม่ได้วัคซีนนะคะเข็ม1ก็ยังไม่มีอย่างเช่นชลบุรีเมื่อวันที่24ก็เข้าคิวยาวๆนะคะก็เป็นการที่กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอีกทั้งยังมีคนตายนะคะคนเจ็บป่วยจากโรคโควิดทั้งๆที่หลายโรงพยาบาลนะคะแพทย์หลายท่านก็ได้นำฟ้าทลายโจรไปวิจัยนะคะไปใช้จนบางโรงพยาบาลก็ไม่มีคนไข้ตายเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งนายแพทย์รังสรรค์บุตรชาได้นำไปรักษาผู้ป่วยตั้ง 3,000 กว่าคนนะคะไม่มีใครตายเลยแต่ว่ารัฐบาลนะคะโดยกรมการแพทย์ก็ยังออกไกด์ไลน์ให้สนับสนุนใช้ยาฟาวิพิลาเวียนะแต่ไม่ไกด์ไลน์ให้หมอใช้ยาฟ้าทลายโจร